ส่วนเรื่องทางคดีค่ะแม้ว่าบางคนยังให้การภาคเศษบางคนรับบางส่วนบางคนให้การปฏิเสธแต่เรื่องทางคดีค่ะทางด้านของพลตำรวจตรีนพสินน่ะภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านบอกว่าจากการสอบปากคำทั้ง3คนเดี๋ยวไล่ไปทีละคนนะคะนายสาโรจน์ผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดหามือปืนและคนขี่มอเตอร์ไซค์สาโรจน์เนี่ยให้ที่พักพิงและจัดหาอาวุธปืนได้รับการติดต่อว่าจ้างในราคา 12,000 บาทแล้วก็ไปหาปืนมาส่วนทางฝั่งของวินรพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าไปรู้จักกับนัทพลมือปืนที่อพาร์ตเมนต์แต่นัทพลน่ะมาว่าจ้างตอนนั้น 4,000 บาทบอกว่าให้ไปช่วยตามเมียให้หน่อยทะเลาะกันแต่พอคืนเกิดเรื่องวันที่8เมษายนอยู่ๆนัทพงศ์อ่ะพาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาปืนที่ซ่อนไว้ในพงหญ้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าผิดปกติแล้วและในจังหวะที่ขับขี่รถประกบยิงรู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ธรรมดาจังหวะที่มือปืนจะยิงวีรพัฒน์บอกว่าเขาลักษณะเหมือนทำเบี่ยงรถจักรยานยนต์หลบอะค่ะเพื่อให้มันคลาดเป้าเพราะเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จักคนตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อนส่วนทางฝั่งภรรยาเสียต้นหรือเจมดที่เป็นผู้จ้างวานตำรวจบอกว่าพบว่ามีความขัดแย้งภายในครอบครัวค่ะส่วนเรื่องอื่นตัวเจมดบอกว่าขอให้การในชั้นศาลแต่หลักฐานทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงไปถึงผู้จ้างวานฆ่าได้ทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมและเอกสารหลักฐานต่างๆผู้จ้างวานเนี่ยประสงค์ต่อชีวิตอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ทั้งเรื่องทรัพย์สินทั้งเรื่องของเงินประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจตนาเบื้องต้นครั้งแรกนะครับก็คือการที่จ้างวานมือปืนรับจ้างมาเนี่ยเพื่อทำการฆ่าผู้ตายแต่พลาดอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มือปืนทำไม่สำเร็จแล้วเขายังจ่ายเงินเต็มไหมคะก็เบื้องต้นที่มือปืนเนี่ยยืนยันในส่วนที่เราได้รายละเอียดมาเนี่ยว่ามีการทั้งโอนเงินให้แล้วก็มีเรื่องเงินสดเขาได้ไปประมาณ300,000กว่าบาทได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วไม่สำเร็จใช่ครับเขาเศร้านะครับก็หน้าตาก็คือพูดง่ายก็เครียดพอสมควรนะครับในส่วนนี้ก็ขอสอบสวนนะครับและรวบรวมฐานทั้งหมดขยายผลต่อเนื่องก่อนและเจ้าหน้าที่เองเอาโทรศัพท์มือถือของเจมดวันนี้พาไปตรวจสอบนะคะพบข้อมูลการเซิร์ชค้นหาคำว่ามือปืนรับจ้างแล้วก็พบข้อมูลการโอนเงินค่ะจำนวนทั้งหมด2ครั้งแล้วจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าครั้งที่3จ่ายเป็นเงินสดให้กับมือปืนยอดรวมทั้งหมดเนี่ย 300,000 บาทครับแปลว่าฆาตกรรมครั้งนี้ 300,000 บาทคือ1ชีวิตแต่จบไม่ลงปิดจ็อบไม่ได้เลยไปจบชีวิตที่มหาสารคามต่อหรือไม่ตำรวจกำลังพยายามหาความเชื่อมโยงเพราะหนึ่งในนั้นคือตัวของนายวีรพัฒน์คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะรับสารภาพทั้งหมดแล้วเช้าวันนี้ควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ3จุดจุดแรกดูนะฮะจุดแรกก็คือจุดที่นายวีรพัฒน์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ณัฐพลมือปืนเนี่ยเป็นคนขี่ก่อนตามกล้องวงจรปิดเลยณัฐพลขี่พาวีรพัฒน์ซ้อนท้ายมาจอดจุดทางซ้ายมือคือจุดที่ซ่อนปืนเอาไว้ดูนะฮะเป็นจุดที่ซ่อนปืนเอาไว้แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจุดต่อมาคือที่บริเวณโรงเหล้าแสงจันทร์เป็นจุดที่ทั้งคู่สลับกันละตัวณัฐพลมือปืนบอกกับวีรพัฒน์บอกเดี๋ยวกูทำเองแล้วก็ให้วีรพัฒน์จากคนซ้อนซึ่งลงไปเอาปืนกลับขึ้นมาเป็นคนขี่ส่งปืนให้ณัฐพลแล้วก็ไปที่โรงเหล้าแสงจันทร์เพื่อไปดูลาดลาวไปสะกดรอยตัวของเสียต้นก่อนตอนที่เสียต้นเนี่ยเข้าไปนั่งดื่มอยู่ด้านในนั่งดื่มอยู่ด้านในโรงเหล้ามาสังเกตการแล้วก็ออกจากบริเวณโรงเหล้าไปจากนั้นจุดที่3ที่ตำรวจควบคุมตัววีรพัฒน์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเช้าวันนี้เลยนะฮะก็คือจุดสังหารจุดสังหารที่วีรพัฒน์เป็นคนขี่แล้วก็ให้ณัฐพลมือปืนเป็นคนยิงสาดกระสุนเข้าใส่แล้วเสียงปืนดังลั่นเลยนี่ฮะคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนำตัววีรพัฒน์กลับเข้าไปที่สน.วังทองหลางต่อเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วดูลักษณะการทำแผนวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเขาให้วีรพัฒน์สวมเสื้อยืดสีส้มชุดเดียวกับที่
วันขี่มอเตอร์ไซค์พาณัฐพลไปลอบยิงเสียต้นแบบนี้เลยแขนยาวสีส้มแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่คือภาพล่าสุดเช้าวันนี้ที่มีการควบคุมตัวไปส่วนนายสาโรจน์คนจัดหามือปืนที่บอกว่าได้เงินมาก่อน 12,000 ไปซื้อปืนแล้วถ้านับยอดรวมทั้งหมดเนี่ย 33,000 เพื่อจัดหาที่พักเพื่อหามอเตอร์ไซค์เพื่อเอาไปให้กับวีรพัฒน์เนี่ยตำรวจบอกกำลังอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ